ฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้เรียนทุกท่านสัปดาห์นี้ก็มาถึงสัปดาห์ที่3แล้วนะครับซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของบทเรียนของเราหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเสียงกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ phonetics สัทศาสตร์หรือ phonology สัทวิทยาเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับเป็นไงบ้างครับลองกลับไปทบทวนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดท้ายบทกันด้วยใช่ไหมครับครับและสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของคำในภาษาอังกฤษกันบ้างนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างนั่นก็คือเรื่องของวิทยาหน่วยคำหรือ morphology ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของคำและการสร้างคำในภาษาอังกฤษนะครับครับและก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าคำแต่ละคำนั้นมีองค์ประกอบหรือหน่วยที่เล็กที่สุดที่เรียกว่าหน่วยคำหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า morpheme ในแต่ละหน่วยคำจะต้องมีความหมายในตัวของมันเองความหมายในที่นี้นะครับก็คือหมายความว่าสามารถแปลได้หรืออธิบายได้นะครับครับคำบางคำนะครับอาจจะมีเพียงหน่วยคำเดียวแม้ว่าจะมีหลายพยางค์ตัวอย่างเช่นคำว่า common คำนี้แยกได้2พยางค์นะฮะ common แต่มีเพียง1หน่วยคำเท่านั้นเพราะว่าไม่สามารถแยกหน่วยคำออกมาได้เพราะถ้าแยก common สองส่วนนี้ไม่มีความหมายใดๆและไม่สามารถอธิบายได้ว่าคืออะไรดังนั้นจึงรวมเป็นคำเดียวและหน่วยคำเดียวนะครับก็คือ common ในขณะที่คำว่า unkindly คำนี้ประกอบด้วย3พยางค์อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็3พยางค์แล้วก็มี3หน่วยคำด้วยได้แก่หน่วยคำ unซึ่งหมายความว่า not หน่วยคำ kind ก็มีความหมายว่าใจดี good hearted และหน่วยคำ ly ซึ่งเป็น suffix ที่ทำให้คำนี้กลายเป็น adverb หรือคำวิเศษอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แยกเป็น3หน่วยคำแต่แล้วก็3พยางค์ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้สอนขอทำความเข้าใจกับผู้เรียนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนก่อนนะครับในข้อที่1 นะครับคือหน่วยคำกับหน่วยเสียงไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะครับตัวอย่างเช่นคำว่า cat ที่แปลว่าแมวประกอบด้วยโฟนีมหรือหน่วยเสียง3หน่วยเสียงได้แก่เสียง k แล้วก็ t แต่มีเพียงมอร์ฟีมเดียวนะครับหรือ1หน่วยคำเท่านั้นนะครับและเรื่องที่2นะครับก็คือหน่วยคำกับพยางค์หรือที่เรียกว่า syllable ก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเหมือนกันเช่นกันนะครับตัวอย่างเช่นคำว่าcattle นะครับคำนี้ประกอบด้วยพยางค์จำนวน2พยางค์พยางค์ cat กับพยางค์ tall นะครับ cattle และก็มีหน่วยเสียง5หน่วยเสียงนะครับคำนี้หรือว่า5 phonemes นั่นเองซึ่งได้แก่หน่วยเสียง k a t e l นะครับแต่รวมกันแล้วเป็น1 morphemeหรือ1หน่วยคำเท่านั้นเองนะครับครับแล้วเรื่องที่3ที่ไม่อยากให้ผู้เรียนสับสนก็คือคำว่าหน่วยคำ morpheme กับคำว่าคำหรือ word 2 อันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะครับตัวอย่างเช่นคำว่า cats ที่แปลว่าแมวหลายตัวเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เป็นถึง1คำ cats แต่ประกอบด้วย2หน่วยคำที่สามารถแยกออกมาได้และแต่ละส่วนของหน่วยคำนี้นะครับของสองหน่วยคำนี้ก็มีความหมายในตัวนั่นก็คือหน่วยคำ cat ก็มีความหมายว่าแมวส่วนหน่วยคำ s ที่ตามหลัง cat นั้นนะครับหมายถึงความหมายก็คือมีจำนวนมากกว่า1หรือว่าเรียกว่าเป็นพหูพจน์นั่นเองครับครับทีนี้เรามาดูหน่วยคำหรือ morpheme ประเภทต่างๆเรามาดูว่า morpheme แบ่งออกเป็นประเภทได้อย่างไรบ้างนะครับกล่าวกันว่ามอร์ฟีมเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้หลายประเภทอาจจะขึ้นอยู่กับ
ความหมายของการใช้ของแต่ละหน่วยคำหรืออาจจะขึ้นอยู่กับวิธีการที่หน่วยคำนั้นๆไปเชื่อมต่อกับหน่วยคำอื่นๆอย่างไรหรืออาจจะมองที่หน้าที่ของหน่วยคำนั้นๆก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเรามองที่ความหมายและการใช้ของหน่วยคำเราก็สามารถแบ่งมอร์ฟีมหรือหน่วยคำออกได้2ประเภทนะครับประเภทที่1คือ lexical morphemes และประเภทที่2คือ grammatical morphemes lexical morphemes หมายถึงอะไรเรามาดูกันนะครับ lexical morphemes หมายถึงหน่วยคำที่มีความหมายในตัวมันเองหน่วยคำที่3หมายถึงสิ่งของความคิดคุณลักษณะการกระทำสภาพการอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าจะพูดกันง่ายๆก็คือ lexical morpheme ก็หมายถึงพวก noun คำนามนะครับ verb คำกริยา adjective คำคุณศัพท์ adverb คำวิเศษรวมทั้ง affixes ทั้งหลายแหล่ซึ่งได้แก่ prefixes กับ suffixes นะครับดังที่ตารางที่เห็นเนี่ยนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับในตัวอย่างนี้ก็จะมีคำนามนะฮะ noun verb adjective adverb นะฮะดูตามตารางนะครับและ prefix suffix นะครับอย่าง noun ก็จะมีคำว่า dog chart word child student verb ก็จะมีคำว่า have touch be stay go นะครับ adjective ตัวอย่างนะครับก็จะมี silly hot strong new quickadverb ก็ very to now again then ส่วน prefix suffix ก็ยกตัวอย่างมาจำนวนหนึ่งนะครับจริงมีมากกว่านี้นะครับเช่น prefix anti หรือว่า anti con die pro re พวกนี้ suffix ก็จะมี ness นะครับ ion นะฮะ ity or แล้วก็ al อย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้เป็น lexical morpheme นะครับครับแล้วต่อไปเป็น grammatical morphemes นะครับซึ่งหมายถึงหน่วยคำที่ทำหน้าที่ทางไวยากรณ์ทางภาษาคือเชื่อมโยงทำหน้าที่เชื่อมโยงโครงสร้างของประโยคนะครับเช่นเชื่อม subject กับ verb หรือกับ modifier นั่นก็แล้วแต่นะครับบางหน่วยคำอาจจะเป็นหน่วยคำอิสระหรือเป็น free morpheme คืออยู่ได้แล้วก็ทำหน้าที่ได้ด้วยตนเองและมีความหมายในตัวเองที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า function words กลุ่มคำพวกนี้ได้แก่คำบุพบทหรือ preposition เช่นคำว่า under to by หรือ of เป็นต้นนะครับนี้มาดูตัวอย่างประโยคนะครับประโยคบอกว่า the white temple was created by เฉลิมชัยเช่นคำว่า by ในประโยคนี้นะครับแสดงความหมายไวยากรณ์ว่าเฉลิมชัยเป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมาโดยประโยคนี้อยู่ในรูปของ passive voice ก็บอกว่าเฉลิมชัยเป็น agent เป็นผู้กระทำการนี้โดยที่มีคำว่า preposition by เป็นตัวเชื่อมเป็นตัวที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบในประโยคนี้นะครับตัวอย่างของ grammatical morphemes นะฮะตามที่ปรากฏในตารางที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วย pronouns preposition auxiliaryหรือซึ่งประกอบไปด้วย auxiliary เนี่ยนะครับประกอบไปด้วย helping verbs modal verbs นอกจากนี้ยังมีพวก conjunction นะครับ articles number หรือคำที่บอกถึงพจน์ว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์หรือรูปที่แสดงความเป็นเจ้าของที่เรียกว่า case รวมทั้ง tenses ได้แก่การเติม s es ed พวกนี้นะครับเรื่องของการใช้ verb รูป present participle หรือ past participle ที่เป็น adjective และรูปการเปรียบเทียบขั้นกว่าขั้นสุดของ adjective ได้แก่รูป er กับ est นั่นเองในตารางที่ปรากฏให้เห็นตรงนี้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็น grammatical morphemes ทั้งสิ้นนะครับครับที่ผ่านไปนั้นเป็นการแบ่งประเภท morpheme ออกเป็นgrammatical morphemes กับ lexical morphemes นะครับทีนี้ถ้าเรามาแบ่งประเภท morpheme โดยพิจารณาว่าหน่วยคำนั้นหรือ morpheme นั้นสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองเหมือนเป็นคำคำหนึ่งหรือไม่ถ้าเราแบ่งโดยพิจารณาตรงนี้นะครับก็จะสามารถแบ่งประเภทของ morphemes ออกเป็นได้2ประเภทนะครับก็คือ free morphemes กับ bound morphemes นะครับ
Free morphemes ก็คือหน่วยคำที่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองเหมือนเป็นคำคำหนึ่งโดยไม่ต้องอาศัยหน่วยคำใดๆมาประกบข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับอยู่คนเดียวได้เช่นคำว่า cat เป็นมอร์ฟีมที่สามารถนำมาใช้พูดหรือเขียนได้เลยโดยไม่ต้องอาศัยมอร์ฟีมอื่นๆมาประกอบนะครับส่วน bowel morphemes หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า bowel affixes ก็คือหน่วยคำที่ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองนะครับแล้วก็ไม่สามารถนำมาพูดหรือว่าเขียนได้ทันทีแต่จะต้องนำไปประกบไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังรากศัพท์หรือหน่วยคำอื่นๆจึงจะนำมาใช้ได้ Morphemes ประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็คือ Affixes นั่นเองซึ่งได้แก่ Prefixes กับ Suffixes นั่นเองตัวอย่างเช่น Morphemes เหมือนตัว S เนี่ยนะครับเสียง S ในคำว่า Dogs ซึ่งลำพังตัวมันเองไม่มีความหมายใดๆหากไม่นำมาเติมหลังฟรีมอร์ฟีมดอกนะฮะพอเติมหรือ S เข้าไปหลังดอกแล้วมอร์ฟีมก็จะมีความหมายทันทีว่ามีสุนัขหลายตัวหรือเป็นพหูพจน์นั่นเองครับและสำหรับบาวมอร์ฟีมหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบาวเอฟเฟกซ์สสามารถแบ่งออกเป็นได้อีก2กลุ่มนะครับซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน้าที่ที่จะนำไปใช้2กลุ่มที่ว่าก็คือinflectional morphemes กับ derivational morphemes นะครับ